ครับช่วงนี้การเลือกตั้งก็คงโค้งดุเดือดนะครับจริงๆสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยนะก็คือเรื่องของเกมของเผด็จการนั่นแหละนะขณะที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยกำลังสู้กันอย่างหนักเนี่ยนะผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องกังวลเนี่ยก็คือว่าจะมีการแย่งตั้งรัฐบาลนะซึ่งยังไงก็ต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่ๆนะสัญญาณที่มันออกมานะให้พี่น้องได้เห็นนะนะครับลักษณะที่เราเห็นเนี่ยนะการที่นายวิษณุเนี่ยได้มาพูดอ่ะโดยมากแล้วนะครับรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นไม่ควรจะตั้งแต่ถ้าหนีไม่พ้นแล้วจำเป็นต้องตั้งก็จะเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ไม่กี่วันและจะเป็นเสียงข้างมากขึ้นมาเองคงไม่อยู่ไปถึงขนาดไปเจอกฎหมายงบประมาณนะปี62โมเดลนั้นก็ใช้มาแล้วนะแล้วนายคนนี้เนี่ยนะมันพูดเนี่ยมันหมายถึงการชี้แนะสังคมนะบอกสังคมนะแล้วก็ให้องคาพยพทั้งหลายนะเตรียมการคนที่อยู่ในแวดวงนะแล้วเขาทนไม่ได้เนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณมานะนะอย่างคุณวันนี้นะสังคมไทยเราชัดเจนมากนะว่าไม่ไหวแล้วถ้าจะต้องเอานะถ้าจะต้องเอาลุงนะกลับเข้ามาในสภาพที่อย่างที่เราเห็นนะสังคมมันไม่รับอะเมื่อสังคมไม่รับเนี่ยมันก็ออกมาต้านกันยกใหญ่เลยนะทั้งสื่อสารมวลชนทุกที่นะวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการฝืนตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยนะก็แปลว่าจะต้องมีการยุบพรรคและยุบพรรคครั้งนี้บอกได้เลยว่านะไม่เหมือนเดิมจุดจบไม่เหมือนเดิมนะก็คงจะไม่ยอมกันอ่ะขณะที่เพื่อไทยก้าวไกลนะครับแข่งกันไปแข่งไปเถอะพี่น้องที่เป็นแฟนคลับอะไรกันนะคะแนนพวกเราเนี่ยยังไงมันก็ต้องมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะมันหายไปไหนไม่ได้หรอกยังไงก็ทิ้งกันไม่ได้หรอกนะครับเพื่อไทยก้าวไกลนะถ้ายังรักประชาชนนะยังยึดมั่นอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะครับเราก็ต้องช่วยกันดันอย่างเต็มที่ว่าไม่ให้นะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยประชาชนต้องส่งเสียงต้องทำงานถ้ากกต.ทำงานเกินเหตุยุบพรรคอะไรเนี่ยเราก็ต้องไม่ยอมตั้งแต่นั้นนะอย่าไปกลัวว่านะมันจะต้องถึงขนาดทหารลงมาอย่างเงี้ยก็ทหารมาก็มานะเมื่อมาแล้วเนี่ยแต่ว่าจะมายึดอำนาจแล้วครองอำนาจไม่ได้นะอำนาจจะต้องกลับนะจะรักษาความสงบอะไรก็แล้วแต่นะแต่ต้องคืนอำนาจมาให้ตัวแทนประชาชนแล้วยังไงก็ต้องให้การเลือกตั้งเนี่ยมันสำเร็จไปให้ได้นะแล้วผู้แทนราษฎรฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยฝั่งที่เป็นนักการเมืองนะนะพวกคุณจะต้องตระหนักถึงหลักการว่าพวกคุณเป็นตัวแทนของประชาชนวันนี้ทหารก้าวล่วงมาที่อำนาจของประชาชนคุณต้องเอาทหารออกจากการเมืองร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้ามีความจำเป็นจะต้องจับไม้จับมือกันนะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยนะแล้วก็ชาติไทยพัฒนาหรือนะชาติพัฒนากล้านะพวกเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนโดยชอบธรรมประยุทธ์ประวิตรมันเป็นยาหมดอายุแล้วต้องเอาเขาออกไป นะครับพี่น้องหลักการประชาธิปไตยเป็นหัวใจสูงสุดที่เราสามารถจะถือร่วมกันได้นั่นคืออุดมการณ์ที่ต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอำนาจเหล่านั้นจะถูกใช้โดยตัวแทนของประชาชนเท่านั้นนะถ้าไม่มาจากตัวแทนประชาชนหรือว่านะมีขบวนการอื่นใดที่นะจะลัดวิธีการแล้วเข้ามาอยู่ในอำนาจแล้วจะสืบทอดอำนาจเราต้องช่วยกันปัดเป่าออกไปทำเวทีการเลือกตั้งให้เป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นธรรมนะครับแล้วก็ให้มันเป็นจุดที่ทุกฝ่ายยอมรับได้นะเราต้องยืนหยัดตรงนี้รัฐบาลเสียงข้างน้อยจะต้องไม่เกิดขึ้นสว.จะต้องไม่มีส่วนในการตัดสินว่าใครพรรคไหนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อจบตรงนี้แล้ววันนี้นะก็ไม่ได้พูดอะไรมากหรอกนะมาแค่นี้แหละแล้วก็จะร้องเพลงหนึ่งเพลงเพลงนี้ร้องไปเมื่อกี้ตอนหนึ่งไม่ไหวนึกว่าง่ายนะเพลงนี้นะเราจะได้ยินมีการร้องกันบ่อยๆนึกว่าง่ายนะแต่ว่าเอาไปเอามาโอ้โหร้องยากครับเพลงจงรักนะลองฟังดูนะ
ถือว่าสบายๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับส่งความรักไปให้พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนะอ้าวนี่ไม่ใช่นะคนละเพลงกันโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและไม่ต้องถามว่าอดีตฉันเคยรักใครรู้ไว้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้รักเธอและรักตลอดไปรักมากเพียงไงกำหนดวัดได้เท่าดวงใจฉันอย่าเพียงถามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าใดฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วการนิรันดร์เพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวจนถึงป่านนั้นรู้แต่เพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดลมเนี่ยไม่ง่ายอะอย่าเพียงถามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าใดฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วการนิรันดร์เพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวจนถึงป่านนั้นรู้แต่เพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดลมครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับใครที่รักพรรคใดนะชอบพรรคไหนนะครับก็นะเลือกกันได้ใครที่นะเลือกประชาธิปไตยนะนะก็เป็นโอกาสของท่านเช่นกันนะครับก็แล้วแต่นะแต่อย่านอนดับทับสิทธิ์นะครับแล้วที่สำคัญก็คือช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการคดการโกงการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าต้องเลยไปถึงนะการเลือกนายกเนี่ยนะเราจะต้องยืนยันว่าไม่ให้พรรคกะเลกะราชทั้งหลายนะที่คะแนนเสียงไม่ถึงเหมือนคราวที่แล้วไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งนะชิงกันมาจัดตั้งแล้วก็ใช้วิธีการนะสูตรพิสดารแล้วไม่ก็สอยนะนักการเมืองการเมืองไทยมันต้องถูกล้างนะการจะล้างตรงนี้ตัวนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองมืออาชีพทั้งหลายนะท่านจะต้องตระหนักว่าท่านจะต้องช่วยกันล้างเอาสิ่งปลอมปนออกไปนั่นก็คือทหารนะครับกลไกสว.แล้วกกต.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยช่วยกันสาสางนะเขียนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญใหม่ย้อนกลับไปให้ได้อย่างน้อยเท่ากับปี40แล้วมาแข่งกันใหม่ผมเชื่อว่าทุกพรรคถ้าแข่งกันตามมาตรฐานทั่วไปเนี่ยมันเป็นผลดีกับบ้านกับเมืองแต่ถ้ามีตัวสอดแทรกตัวปลอมปนเข้ามาเมื่อไหร่นะครับบ้านเมืองนะพังพินาศนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะมีกำลังใจแล้วก็จงรักภักดีต่อประชาธิปไตย
และเอาประชาชนเป็นหัวใจของการดำเนินการทางการเมืองนะครับบุญรักษาทุกท่านครับสวัสดีครับ